Round Up16:16 น.นายกรัฐมนตรีปัดตอบเรื่องโฮปเวลบอกให้รอก่อนเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องถามกลับรัฐบาลไหนแก16:28 น.วิษณุแจงใช้มาตรา44ระงับคำสั่งเพื่อไม่ให้รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายได้บอกไม่รู้เพื่อไทยเสนอแก้รัฐธรรมนูญ16:33 น.กกต.สรุปเลือกตั้งใหม่6หน่วย5จังหวัดราบรื่นดีพบผู้ออกมาใช้สิทธิ์แต่ละพื้นที่ค่อนข้างน้อย16:49 น.คืบหน้าบุกยิงจับ2แม่ลูกตายคู่คาร้านนวดแผนไทยเตรียมออกหมายจับกลุ่มคนร้ายวันนี้ล่าสุด16:58 น.เจ้าหน้าที่ตชด.444พร้อมสรรพสามิตภาค9ผนึกกำลังรวบพ่อค้าบุหรี่เถื่อนจังหวัดปัตตานีมูลค่ากว่า10ล้านบาทINN News Round Up